ไม่เพียงแต่ประสบกรณิกรชาวไทยครับที่ยังอยู่ในภาวะที่โศกเศร้าและทั่วทั้งประเทศแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั่วทั้งโลกต่างก็แสดงความอาลัยเช่นเดียวกันครับค่ะอย่างเช่นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันของสหรัฐนะคะรวมถึงประชาชนชาวไทยที่อยู่ในกรุงวอชิงตันด้วยได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลค่ะเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชFacebook ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันได้เผยแพร่ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ7วันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่วัดไทยกรุงวอชิงตันค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์นอกจากนี้ยังมีการทอดผ้าบังสุกุลและเครื่องไทยธรรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังสีและพระสงฆ์รวม10รูปด้วยกันพิธีนี้จัดขึ้นร่วมกันโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตันและก็ชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันค่ะโดยมีนายพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันและภริยารวมถึงชาวไทยอีกหลายสิบคนที่เข้าร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลด้วยขณะเดียวกัน Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ในนครชิคาโกก็ยังมีการเผยแพร่ภาพของนางแทมมี่ดักเวิร์ดนะคะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐอิลลินอยที่ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพราะว่าสสดักเวิร์ดมีเชื้อสายไทยด้วยนะคะมีคุณแม่เป็นคนไทยก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับประเทศไทยและก็ประชาชนชาวไทยค่ะที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้